คุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในเดือนแรกของปี2565มกราคมนะฮะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช็คดวงกันนิดนึงโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะฮะการงานการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างในเดือนนี้ไปติดตามกันครับกับอาจารย์คาถาสวัสดีครับผมคาถาจิมันชรครับวันนี้มารับพลังบวกดีๆและส่งต่อพลังบวกดีๆ ด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันสำหรับ The People Show และเพจคาถาชินบัญชรครับคุณที่เกิดวันเสาร์เดือนไหนจะปังเดือนไหนต้องระวังมาฟังกันเลยครับวันเสาร์ได้อิทธิพลของไพ่3ถ้วย10ถ้วยและไพ่นักเดินทางงานด้านอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบริการงานบันเทิงดารานักร้องนักแสดงเด่นเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราถึงเดือนมีนาและอีกครั้งหนึ่งคือในช่วงของเดือนสิงหาถึงเดือนตุลามีการเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของงานครับการลงทุนมีผู้ใหญ่ส่งเสริมโดยเฉพาะผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อและผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปร่งนำโชคที่ดีมาให้ด้วยนะครับและในช่วงปี2565นี้ยังมีโอกาสดีๆในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยการแต่งงานการขยายครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมด้วยครับระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกทางเดินอาหารและเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุบ้างโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤษภาคมและเดือนธันวาคมครับในปี2565นี้การบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหรือเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดโสมานกะริฐาโททั้งหมด10จบเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราและสวดบทขันธปริตด้วยนะครับคิดดีพูดดีทำดีและมีเพื่อนดีไม่ว่าปีไหนดวงดีชีวิตดีแน่นอนนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินบัญชรครับคือไม่ใช่ดวงเฉพาะมกราคมนี้นะฮะเป็นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ตลอดทั้งปีเลยนะว่าปี2565นี้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนในช่วงเวลาใดจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอบคุณอาจารย์คาถาชินบัญชรด้วยนะครับ